สวัสดีค่ะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะแต้วจะมาทำคลิปพิอากาศนะคะในหัวข้อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวก่อน คลิปนี้นะวิธีการดูนะคะแต้วเล่าถึงวิธีการดูก่อนดีกว่าวิธีการดูใน3กองไพ่เนี่ยแต้วจะเสี่ยงทายนะคะเสี่ยงทายหัวข้อเรื่องนะที่จักรวาลกำลังจะมอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณซึ่งหัวข้อเรื่องเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของ career หรือว่าเรื่องของอาชีพหรือว่า love ความรักนะคะ wealth ความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือว่าเรื่องการเงินแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ happiness นะจะมี4เรื่องด้วยกันนะคะที่จะเป็นหัวเรื่องที่จะทำการเสี่ยงทายให้กับคุณในวันนี้ซึ่งแต่ละกองเต้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องอะไรแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องซ้ํากันในบางกองด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เนาะขึ้นอยู่กับการเสี่ยงทายอันนี้คือหัวเรื่องนะคะนี่ happiness นะที่เต้าบอก wealth ความมั่งคั่งนะจ๊ะ love นะคะความรัก career นะคะเรื่องของการงานหน้าที่นะจ๊ะก็เลือกมา4เรื่องหลักแต่ว่าจะรอเสียงทายตอนที่เข้าแต่ละกองนะคะก็คือยังไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องอะไรในแต่ละกองเนาะอ่ะโอเคนะคลิปนี้เป็นพิอากาศพลังงานโดยภาพรวมของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาลหากประโยชน์หรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนำส่งผ่านแต้วมาสู่คุณแต่ถ้าหากคุณไม่อินหรือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกองที่คุณเลือกให้คุณเลือกกองใหม่นะคะถ้าหากเลือกใหม่แล้วไม่อินเช่นเดิมคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสำหรับคุณนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมีFacebook Page เนาะชื่อว่า Red Lips Telling นะคะใครที่อยากจะส่งข้อความถึงแต้วเนาะดูคลิปแล้วรู้สึกตรงอยากจะแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์นะคะหรือว่าจะเป็นในเชิงของการส่งข้อความมาให้กำลังใจหรือขอบคุณอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะมาทักทายพูดคุยกันหลังไมค์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นะคะที่Facebook Page Red Lips Telling นะคะต้องตอบข้อความเองทั้งหมดเนาะแต่ว่าก็อาจจะช้าๆหน่อยนะคะรอกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมี Twitter แล้วด้วยนะคะแล้วกับTikTok นะคะฝากติดตามกันด้วยสำหรับ Red Lips Telling หรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามเต้าในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะต้องมีFacebook Page อีกเพจหนึ่งชื่อว่า Red Lips Journey นะคะซึ่งจะเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของแต้วเองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะใครที่เป็นสายเที่ยวเนี่ยสายเที่ยวเองเนาะชอบเที่ยวเองนะคะชอบเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะแต้วเป็นคนวางแผนเที่ยวเองทั้งหมดเลยนะคะก็จะแชร์แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ไว้ที่ตรงนั้นฝากติดตามกันไว้ก่อนเลยเพราะว่าอีกเร็วๆนี้นะคะสำหรับ Red Lips Journey เนี่ยก็กำลังจะมีช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งให้ได้ติดตามกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามในทุกๆช่องทางเลยนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณเนาะก็ถือว่าคลิปนี้อยากทำให้เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับทุกท่านที่ถูกดลจิตดลใจให้รับสารจากคลิปนี้นะคะเรามาดูกันค่ะก็มี3กองไพ่ให้เลือกเช่นเคยนะกองไพ่เนี่ยจะไม่ได้เอามาอ่านให้คุณฟังถึงความหมายนะคะดังนั้นคุณอาจจะเลือกจากข้อความที่คุณชอบก็ได้หรือว่ารูปภาพหรือว่ารู้สึกว่ากองไหนเลือกคุณแล้วคุณก็เลือกกองนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่มีความหมายอันใดเอามาให้เลือกเฉยๆกองแรกนะคะ Protected by angels you are cherished by the angels นะคะกองแรกนะคะถัดมากองที่2นะคะ Desert passage นะคะTrust there's a divine plan นะคะกล้องโฟกัสไหมเอ่ยเหมือนกล้องไม่โฟกัสโอเคนะคะแล้วก็กล้องสุดท้ายนะคะ miracles นะคะว้าว expect the wondrous to emerge นะคะก็เป็นการ shuffle ให้ไพ่หล่นออกมานะอันนี้ต้องไม่ได้เลือกนะคะก็ใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองแรกนะ Protected by Angels นะคะใบนี้นะคะเรามาดูกันนะก็ลืมบอกไปนะว่าคลิปนี้ต้องจะไม่ได้อ้างอิงพลังงานเก่าพลังงานเดิมของคนที่เข้ามาฟังนะคะก็จะเป็นการอ่านความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณเลยเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งพลังงานที่ดีให้กับคุณเนาะเป็นการเชียร์อัพคุณนะคะจะไม่อ้างอิงให้คุณรู้สึกแบบนอยกับพลังงานเดิมๆบางคนเจอเรื่องแบบที่ไม่ค่อยดีมาในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้คลิปนี้เป็นกำลังใจเนาะก็ทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่ที่เราจะเสียงทายเนาะอย่างที่บอกอ่ะจะเสียงทายให้คุณดูก็คือไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันนะอ่ะจนกว่าความรู้สึกว่าอยากจะหยุดนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่จักรวาลจะมอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณโอเคใบนี้นะคะโอ้ความรักนะคะกล่องแรกไว้ความวางตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันเนาะนะคะความรักนะกล่องพอในเมื่อเป็นกล่องแรกปุ๊บก็คือยังไม่รู้ว่าไพ่จะวางตรงไหนนะงงไปหมดนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับที่เรียกว่าสำหรับที่ขลังที่สุดคือสำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับแรกเริ่มเดิมทีสำหรับเริ่มต้นที่ต้องมีนะไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะคะก็เรามาดูกันให้ไพ่สำหรับนี้เล่าเรื่องนะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความรักนะคะที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณ10ใบถ้าหากเป็นไพ่ที่ไม่ดีหรือไพ่เสียขึ้นมานั่นแปลว่าจักรวาลกำลังบอกคุณว่าเรื่องราวเหล่านั้นกำลังจะได้รับการแก้ไขหรือว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะขอ10ใบเท่านั้นนะคะเรื่องความรักนะคะใบแรกโอ้ strange นะคะเดี๋ยวนะอีกแถวหนึ่งโอเคก็น่าจะพอนะกำลังเล็งนะใบที่สองนะคะ Nine of Wands นะคะใบที่สามนะคะ The Hierophant นะคะว้าวใบที่สี่นะคะ Page of Swords นะคะใบที่5นะคะโอ้ 10 of pentacles นะคะว้าวใบที่6นะคะ 10 of wands นะคะใบที่7นะคะ page of pentacles นะคะใบที่8นะคะEight of Cups นะคะแล้วก็ใบที่9นะจ๊ะ Eight of Wands ว้าวนะคะใบสุดท้ายใบสุดท้ายนะจ๊ะความรักนะคะโอ้ Five of Swords นะคะโอเคทีนี้เต้าจะใช้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งนะคะ Wisdom Oracle ลืมเอาออกมานะขออภัยนะคะ Wisdom Oracle Card นะที่เป็นคำแนะนำสำหรับคุณนะคะเต้าจะขอ2ใบนะคะ2ใบเป็นคำแนะนำสำหรับคุณนะคะอ่ะโอเคใบแรก building blocks และใบที่สองนะคะ regeneration ว้าวเดี๋ยวต้องจัดไพ่ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภได้นะคะแล้วเห็น2ราศีเนาะจาก Strength แล้วก็ The Hierophant นะคะหรือว่าเป็นราศีใดก็ได้นะพลังงานของตัวคุณเนี่ยที่เข้ามาเลือกกองนี้ต้องมองว่าตัวคุณในเชิงของความรักเนาะอันนี้อ่านเชิงความรักเพราะว่าเป็นหัวข้อความรักนะคะ
คุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในตัวเองสูงบางคนเป็นลักษณะของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเกินกว่าแบบผู้ชายถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคะจากพลังงานของไพ่สเตรนจ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ออกจะหาแฟนยากสักหน่อยเนาะสำหรับบางคนที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่โสดมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่แข็งแกร่งสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณนี้นะคะเออใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบแข็งแกร่งเลยอ่ะเออแบบไม่ต้องมีความรักก็ได้ฉันก็โอเคอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะคิดแบบนี้เนาะในว่านะคะต้องรู้สึกว่าเหมือนคุณอาจจะเคยเผชิญเรื่องราวความรักที่แย่ๆมาตั้งแต่ในอดีตเนาะก็เลยแบบเหมือนหล่อหลอมให้ตัวคุณอ่ะกลายเป็นคนประมาณเนี้ยนะคะที่แข็งแกร่งแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะช่วยเหลือตัวเองได้100%พึ่งพาตัวเองได้รักตัวเอง100%ประมาณเนี้ยนะคะหรืออีกในนึงคือคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นประมาณว่าชอบที่จะควบคุมเนาะต้องใช้คำนี้นะชอบที่จะควบคุมในเชิงของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบจัดการดูแลอะไรเงี้ยบางคนถึงกับแบบอาจจะจู้จี้จุกจิกสักนิดนึงเนาะในเชิงของความสัมพันธ์เวลาที่คุณมีคู่มีแฟนอะไรประมาณเนี้ยหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่เหมือนกับถ้ามีคนเข้ามาคุณก็จะดูเยอะคิดเยอะเลือกเยอะจะไม่ได้แบบเหมือนเลือกใครเข้ามาคบมาคุยในชีวิตง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วคือถ้าคุณแบบอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมีความอดทนสูงคือถ้าคุณได้เลือกใครเข้ามาแล้วคุณก็จะเหมือนกับทําให้แบบเหมือนอยู่ในทํานองครองธรรมแบบตามคันลองประเพณีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือเหมือนกับมีการแบบเหมือนเป็นแฟนกันคบกันได้กี่ปีก็ว่าไปแล้วก็ค่อยวางแผนแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะมีครอบครัวแต่งงานกันอะไรเงี้ยนะเออแบบมันเหมือนกับจะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในคันลองอ่ะเอออยู่ในคันลองตามประเพณีนิยมที่แบบเขาทํากันอะไรเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอดทนในเชิงของความสัมพันธ์สูงในที่นี้ก็คือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคุณจะเป็นคนที่มีความอดทนมากคือคุณจะไม่ได้เป็นคนที่เหมือนปุบปับฉับพลันแบบเลิกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจากไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนอยู่จนแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะแบบคุณพร้อมที่จะแบบแบกรับความสัมพันธ์หรือบางคนเป็นลักษณะนี้หรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้อยู่ก็ได้เนาะนะคะใช้ความอดทนในเชิงของความสัมพันธ์เยอะอะไรเงี้ยนะคุณไม่ได้เป็นคนที่จะเหมือนละทิ้งอะไรไปง่ายๆนะถ้าคุณได้มีคอมมิตเมนต์อยู่กับใครแล้วคุณก็จะอยู่กับคนนั้นนะคะแล้วก็ถ้ามีความสัมพันธ์เป็นแบบไหนก็คือคุณก็เหมือนกับมีความอดทนในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะเท่าที่ต้ามองเห็นนะพลังงานของคุณเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ชอบควบคุมคนรักมากจนเกินไปนะคะอันนี้ขอเตือนก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะพลังงานของตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งเนาะที่ถ้าสำหรับบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่อาจจะทำให้เกิดปัญหานะคะการที่เหมือนกับควบคุมบางคนอาจจะแบบเป็นในเชิงของแบบจู้จี้จนเกินไปแล้วแบบว่าไม่ให้อิสระกับคนรักหรืออะไรแบบนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรแบบนี้ได้เนาะดังนั้นก็ให้เรามาระวังเพราะไพ่ตัวคุณเนี่ยขึ้นสเตรนขึ้นมานะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในที่นี้ของเชิงของการใช้ชีวิตแต่ว่าในเชิงของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะชอบควบคุมนะอีกฝ่ายมากซะทีเดียวนะคะเออดังนั้นก็ให้เรามาระวังในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ยต้องกำลังคิดว่าจะอ่านยังไงเพราะว่าความรักมันจะมีหลายมิติเนาะมันไม่ได้อ่านแบบเรื่องแคริเอร์หรือเรื่องอะไรแบบนี้เนาะต้องมองว่าต้องขออ่านแบบเริ่มจากคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะคนโสดเนี่ยต้องมองว่าตัวคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่โสดมานานแล้วเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วดูแลตัวเองได้อย่างที่บอกไปคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็คุณอาจจะพบเจอความรักที่แย่ๆมาก่อนในอดีตอาจจะเคยแบกรับความรู้สึกแบกรับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาอะไรเงี้ยคุณอาจจะเข็ดแล้วบางคนเป็นลักษณะของคนที่เข็ดแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วครองตัวเป็นโสดอาจจะแบบนานมากแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่หรอกนะคะมันจะมีคนเข้ามานะคะบอกเลยเออมันจะมีคนเข้ามาเนาะเพราะว่านะคะไพ่ Hierophant ขึ้นไพ่10เหรียญขึ้นนะคะเออแล้วก็ไพ่ Page of Pentacles ขึ้นคนที่คุณจะได้เจอนะอาจจะมีมากกว่า1คนนะชาวคนโสดนะคะคนที่คุณจะได้เจออาจจะเป็นคนในลักษณะของคนที่เด็กกว่าคุณ5ปีก็ได้นะคะเออเป็นลักษณะของชาวธาตุดินเนาะเด็กกว่าคุณ5ปีหรือถ้าแบบไม่เด็กด้วยอายุก็อาจจะมีความคิดหรือว่านิสัยแบบเป็นเด็กๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการลงทุนก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีความรอบคอบในตัวเองสูงเนาะแบบว่าหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับวางแผนอะวางแผนในชีวิตละเอียดรอบคอบในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ทําอะไรช้าๆหรือว่าเป็นคนที่รอบคอบนั่นแหละนะไม่รู้จะใช้คําไหนนะประมาณนั้นคุณอาจจะเจอคนประมาณนี้หรือว่าสองคุณอาจจะเจอคนในลักษณะของเป็นชาวราศีพฤษภได้นะคะหรือเป็นคนที่มีศีลธรรมในตัวเองสูงเนาะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นนักปราชญ์นักบวชอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นักบวชสิเป็นนักปราชญ์เป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือเป็นคนที่แบบว่ามีศีลธรรมในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของศาสนานะคะหรือว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความอาจจะเป็นคนนับถือศาสนาเนาะมีความเลื่อมใสในศาสนามีคนอยู่เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมคนอาจจะได้เจอคนประมาณนี้คืออาจจะไม่ใช่หลายคนก็ได้นะอันนี้คืออาจจะเป็นคนคนเดียวนิสัยของคนคนเดียวก็ได้นะนะคะแต่ว่าอันนี้อ่านเป็นแบบว่า general เนาะก็อาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้เช่นเดียวกันที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็คนลักษณะประมาณนี้ที่จะเข้ามาซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยมี potential ที่จะสามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้นะเพราะไพ่สิบเหรียญขึ้นนะคะเหมือนจักรวาลให้โอกาสคุณแล้วล่ะสำหรับคุณคนโสดที่คุณจะได้พิจารณาคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนาะเพราะไพ่ Hierophant ขึ้นกับไพ่สิบเหรียญเนี่ยต้องมองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงานนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงต่อกันนะคะมีความมั่นคงต่อกันแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กันไปเนาะตัวคุณหรือตัวเขานะไม่คุณก็เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนเคยจบหรือจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆมากๆมาก่อนในอดีตเคยต้องแบกรับความสัมพันธ์หรือว่าเคยที่แบบจากความรักที่มันไม่ดีมาหรือความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอมาเจอกันมันกลายเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันอ่ะเหมือนกับคนนึงเจอเรื่องแย่มาอีกคนก็เจอเรื่องแย่มาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเติมแล้วพอมาเจอกันมันได้แบบเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปในเชิงของความรวดเร็วนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วปุบปับฉับพลันแบบรู้จักกันอย่างเร็วเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกันแล้วก็พัฒนากันต่อๆไปอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอกันจากในเรื่องของงานก็ได้นะหรือในเรื่องของงานได้หนึ่งแล้วก็การเดินทางได้นะคะแล้วก็อาจจะเจอจากอะไรอีกอะประมาณนี้แล้วกันนะหลักๆหรือว่าอาจจะเจอในคลาสที่คุณไปเรียนก็ได้นะชาวกองที่หนึ่งนะคะคืออาจจะเจอในคลาสที่คุณไปเรียนอย่างเช่นถ้าคุณไปเรียนเพิ่มเรียนเสริมปริญญาโทปริญญาเอกก็ว่าไปเนาะประมาณนี้นะคะอาจจะได้เจอเพื่อนรุ่นเดียวในคลาสเดียวกันกับคุณแฮร์รี่แฟนอาจจะหมายถึงคนที่เป็นลักษณะของคนที่อายุมากกว่าคุณเยอะๆก็ได้คุณอาจจะเจอ2เคสอย่างที่เราบอกนะอายุน้อยกว่าคุณ1คืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณ5ปีนะหรือว่ามีนิสัยเด็กกว่าคุณก็ได้ถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะมีนิสัยเด็กกว่าคุณหรือ2อาจจะเจอคนที่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็อายุมากกว่าคุณ10ปีอาจจะถึง10ปีอ่ะ10ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่เป็นในเชิงของอายุเขาจะมีความที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอายุของเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเขาอายุเท่าๆกันกับคุณนะเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าอายุเขาอะไรประมาณนี้นะนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอประมาณนั้นนะคะก็เต้าแนะนำว่าคุณคนโสดให้เหมือนกับเปิดใจสักนิดนึงเนาะแล้วก็เหมือนวางอีโก้ของคุณลงบางคนเต้าสัมผัสได้ถึงความมีอีโก้อะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงหรือว่ามีความที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยลงกับใครง่ายๆนะคุณคนโสดก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบอดีตคุณเจอเรื่องราวมาหนักหนาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแต่ว่าคนเนี้ยที่จะเข้ามาเป็นคนที่มี potential จริงๆที่จะสามารถไปต่อถึงขั้นแบบแต่งงานได้อะนะคะ10เหรียญขึ้นแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาต่อได้แต่ว่าต่างคนต่างอาจจะต้องลดอีโก้ลงแล้วก็พูดคุยกันแบบว่าในเชิงของความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรประมาณนี้หรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไปขอมาก็ได้นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะใครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะว่าอยากเจอคู่ได้คู่อะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะ Hierophant ขึ้นนะคะคนที่คุณขอมานั่นแหละเนาะประมาณนี้สำหรับชาวคนโสดนะคะแล้วก็ที่เราเห็นคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนาะมีปัญหาในที่นี้อาจจะคุณอาจจะคบกันเป็นแฟนกันก็ได้นะแล้วมีปัญหาหรือว่ามีแต่งงานแล้วมีปัญหาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ2เคสนี้เนาะ
ต้องมองว่าคุณค่อนข้างที่จะอดทนในความสัมพันธ์มาสูงมากๆนะคะแบบคุณจะไม่ได้แบบเหมือนจากความสัมพันธ์ไปง่ายๆอ่ะคุณจะไม่คิดที่จะเดินจากความสัมพันธ์ไปง่ายๆถ้าไม่ถึงจุดที่มันสูงสุดจริงๆจุดสุดยอดจริงๆอ่ะที่มันเหลืออดแล้วอ่ะประมาณนี้คือคุณจะอยู่จนหยดสุดท้ายเลยที่คุณจําคุณแบบทนไม่ได้แล้วอ่ะคุณถึงจะไปอ่ะประมาณนี้เป็นคนที่อดทนสูงมากๆนะก็ถึงเข้าใจเลยว่าคุณทําไมถึงเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะอาจจะแบบเพราะว่ามันจะต้องอดทนนั่นแหละอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องใช้พลังในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเต้าเห็นปัญหาของพวกคุณเนี่ยเป็นลักษณะของความไม่ลงรอยกันในความสัมพันธ์เนาะบางคนอาจจะเป็นปัญหาที่มันคลาคาซังมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้นะคะเป็นปัญหาอาจจะสะสมมาแล้วมันไม่ได้รับการพูดคุยเพื่อแก้ไขอะไรแบบเนี้ยนะแล้วมันก็อาจจะแบบเหมือนกองสุ่มๆกันไปอะนะปัญหานะคะแล้วก็มันอาจจะถึงวันที่จะต้องแบบระเบิดหรือว่าจะต้องมาเคลียร์กันอะไรเงี้ยนะคะมันเหมือนอาจจะเริ่มต้นจากปัญหาเล็กๆก่อนรวมๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นความแบบเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงบางคนอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีครอบครัวกันไปแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะการที่จะตัดสินใจอะไรมันค่อนข้างที่จะยากดังนั้นบางคนบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าเลือกที่จะอดทนในความสัมพันธ์ต่อไปแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะคะดังนั้นคือจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าให้คุณหันหน้าเข้ามาหากันนะเพื่อพูดคุยกันบางคนอาจจะเป็นการที่อาจจะต้องไปอาศัยบุคคลที่3นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นครอบครัวของฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาอะไรแบบเนี้ยเนาะเพื่อคุยไกลเกลี่ยซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้กลับมาปรองดองแล้วก็อยู่กันได้ในที่สุดอะไรแบบเนี้ยมันจะมีบางเคสที่อยู่กันได้นะคะหมายถึงว่าต้องผ่านการพูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาในการช่วยเหลือพูดคุยไกลเกลี่ยนะคะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะขอคำปรึกษาจากผู้รู้หรือว่าจริงๆเป็นคนในครอบครัวของคุณที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้อาวุโสกว่านะคะเขาลองขอคำปรึกษาดูนะบางทีบางปัญหามันก็อาจจะเกินเอื้อมมือแล้วอะเกินที่จะเยียวยากันเอง2คนแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ลองหาตัวช่วยอื่นๆดูเนาะบางคนเต้าอาจจะหรือว่าบางคู่ถ้าบางคู่ที่สามารถที่จะเยียวยาได้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้กลับมารักใคร่ปรองดองกันนะถ้าคนที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์เป็นแฟนกันเนาะมีปัญหาในความสัมพันธ์นะถ้าคุณเคลียร์กันได้นะคู่ที่ใช่จริงๆเราเป็นคู่กันจริงๆอะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันนะหลังจากที่เคลียร์แบบเรื่องราวต่างๆได้สำเร็จนะคะปรับจูนกันทั้งสองฝ่ายแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่บางคู่ที่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้แล้วหมายถึงว่าแต่ว่าจักรวาลบอกว่าให้คุณเนี่ยปรับความเข้าใจก่อนอย่าแบบบึมบำออกจากความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะให้หันหน้าเข้ามาคุยกันก่อนแบบอย่างถึงที่สุดโดยใช้ความใจเย็นนะโดยใช้ความใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งแบบบึมบำออกมาจากความสัมพันธ์อ่ะนะคะถ้าบางคนที่บางคู่บางเคสที่อาจจะแบบเกินที่จะยื้อแล้วอะนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต่างฝ่ายต่างจะต้องแยกทางเนาะแล้วก็ออกจากกันไปนะออกจากชีวิตกันไปนะคะแล้วก็ต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าต้องมองว่าบางคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะไม่คุณก็เขาอะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่นะถ้าสมมติว่าออกจากกันไปแล้วมาถึงตกลงกันแล้วนะผ่านการตกลงพูดคุยกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันทำให้คุณเบาอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะประมาณนี้ที่ต้องเห็นนะสำหรับคนมีความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะทุกแบบเลยเนาะหมดหรือยังนะคะก็เห็นประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของคนปกติต้องมองว่าปกตินะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความอดทนในความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะคนที่มีความสัมพันธ์ปกติเนี่ยเหมือนคุณมีความสัมพันธ์ที่เหมือนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันบ้างนะในความสัมพันธ์นะอย่างที่บอกคือให้ลดในเรื่องของการใช้อีโก้นะคะลงในระหว่างคู่ของคุณเนาะเพื่อที่จะได้เติมเต็มความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นเนาะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นพ่อแม่พ่อแง่แม่งอนนะคะอาจจะแบบเหมือน
เข้าออกในความสัมพันธ์กันหลายรอบแล้วก็ได้นะอาจจะแบบงอนกันแล้วก็เลิกกันไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาคุยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยนะเป็นลักษณะของการกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าแบบเหมือนเลิกกันก็เลิกกันไม่ขาดแต่ว่าเป็นลักษณะของความอดทนอะที่มีต่อกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนกับจริงๆมันมีความรักอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นคู่กันแต่ว่ามันยังเขาเรียกว่ายังจูนกันไม่100%อ่ะนะคะดังนั้นก็แนะนําว่าให้คุณอ่ะพูดคุยกันเนาะแล้วก็เหมือนหาเวลาที่จะไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะในสถานที่ที่โรแมนติกหรือว่าที่อื่นๆไปเดินทางร่วมกันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะเหมือนเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะแล้วพวกคุณก็จะมีโอกาสได้เหมือนลงหลักปักฐานร่วมกันอ่ะนะคะหรือว่าถ้าบางคนที่แบบว่าคิดที่อยากที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วแบบอาจจะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะ Hierophant ขึ้นกับ10เหรียญเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเนาะบางคนรอมาเป็นระยะเวลานานอาจจะคุยมานานแล้ว9เดือน10เดือนอะไรก็ว่าไปเขาไม่เห็นจะแบบขอเป็นแฟนหรือมีคอมมิตเมนต์สักทีนะนะคะแนะนำว่านะให้คุณอะเหมือนแง้มว่าคุณต้องการอะไรเหมือนเริ่มคุยแบบในจุดที่คุณต้องการอ่ะหรือว่าจุดที่แบบแบบลองแง้มๆว่าคุณอยากที่จะแบบแต่งงานไหมอะไรเงี้ยอยากมีลูกกี่คนหรืออยากอะไรเงี้ยถ้าหมายถึงว่าถ้าคนที่แบบคุยกันมานานแล้วเนาะมันก็คงจะแบบคุยเรื่องนี้ได้ไม่รู้สึกเขินๆนะแต่ถ้าคุยกันเพิ่งคุยกัน1เดือนแล้วถามว่าคุณอยากแต่งงานไหมอยากมีลูกไหมก็คงแปลกๆอยู่นะถ้าสำหรับคนที่แบบว่าเหมือนคุยกันมานานแล้วนะคะให้ลองแง้มๆดูก็ได้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยบอกไปก่อนว่าฉันอยากแต่งงานตอนอายุเท่านี้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะถ้าเขาแบบว่าเขามีความรู้สึกดีๆต่อคุณนะเขาจะต้องแสดงออกนะเพราะว่าไพ่ Hierophant ขึ้นกับ10เหรียญเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้ว่าถ้าคุณแง้มประตูบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ไงว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนาะมันอาจจะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วปุบปับฉับพลันเลยเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณถ้าในกรณีของคนที่อยู่ไกลกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนขึ้นในเชิงของการพูดคุยในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้สำหรับคนโสดนะจ๊ะไม่ใช่คนโสดคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะว่าไพ่สองใบนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใบนี้บอกว่า building blocks นะคะ building blocks บอกว่านะรากฐานที่แข็งแกร่งนะเนี่ยมันเหมือนเป็นไพ่ของอิฐเนาะที่กำลังสร้างคือเรามีผู้หญิงยืนอยู่ข้างบนนะไพ่ใบนี้บอกว่ารากฐานที่แข็งแกร่งคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อปลูกฝังชีวิตที่พิเศษกว่าใครนะนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องให้ความสำคัญกับพื้นฐานที่คุณสร้างขึ้นนะตอนนี้คุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในทางบวกข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็คือเมื่อคุณเห็นการ์ดใบนี้เนี่ยให้รู้ว่าคุณกำลังดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเนี่ยอย่างที่เต้าบอกเลยบางคนจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แล้วด้วยการสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความถ่อมตนการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ความปรารถนาที่จะรู้จักซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์ที่ยืนยาวยังจะได้รับการซ่อมแซมแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งอีกด้วยเนี่ยอย่างที่ต้าบอกเลยเนาะบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือจักรวาลแนะนำให้คุณพูดคุยกันให้ชัดเจนนะเพื่อที่จะได้สร้างรากฐานของความสัมพันธ์ของคุณให้มันแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปต่อนะคะแล้วก็ใบนี้ regeneration นะคะแปลว่านะคะการเกิดใหม่หรือว่าโอกาสที่สองนะคะความหมายที่สำคัญโอกาสที่สองเนี่ยกำลังมีเข้ามาให้คุณแล้วนะไม่ว่าโอกาสที่คุณคิดว่าตายไปแล้วจะฟื้นคืนมาในรูปของแบบที่แข็งแกร่งและสมจริงยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณอาจมองว่าเป็นความล้มเหลวหรือการสูญเสียกำลังถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ของคุณนะโชคชะตากำลังถูกเติมเต็มด้วยวิธีมหัศจรรย์ข้อความความสัมพันธ์นะคะโลกขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ไม่ว่าการสูญเสียจะเกิดขึ้นในอดีตหรือแม้แต่ตอนนี้ความตายและจุดจบเป็นเพียงภาพลวงตาคุณกำลังแผ่พลังแห่งชีวิตที่สร้างใหม่ซึ่งทำให้คุณไม่อาจต้านทานความรักในทุกรูปแบบถึงเวลาแล้วที่คุณจะเห็นหลักฐานของการเกิดขึ้นใหม่นี้นะคะเนี่ยอย่างที่ต้าบอกเลยบางคนจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะจากที่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่แห้งแล้งเนาะจะได้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือถ้า
คนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์มันจะได้เหมือนรีโนเวทความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เหมือนให้เติบโตเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับความรักในทุกๆสถานะนะคะและนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะกองนี้นะคะ Dessert Passage นะคะ Trust There's a Divine Plan นะคะใบนี้โอเคความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดนะคะที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณเนาะเต้าจะทำการเสี่ยงทายนะคะทำการเสี่ยงทายเรื่องราวนะคะที่เต้าบอกไปตอนต้นเนาะก็นะคะจนกว่าไพ่จะบอกให้หยุดนะคะอาจจะเป็นซ้ำกับกองแรกก็ได้เนาะนะคะก็เรามาดูกันนะไม่รู้อะไรเลยนะคะจนกว่าความรู้สึกว่าจะหยุดใบนี้นะคะโอ้ happiness นะคะเต้ามีความหวังว่ามันจะไม่ซ้ำกันทั้ง3กองเนาะนะคะโอเค happiness นะคะเรามาดูกันว่าความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขนะคะที่กับจักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณเนาะมันจะเป็นธีมประมาณไหนก็กองนี้นะคะจริงๆไม่ใช่ทุกกองนั่นแหละนะคะเต้าจะไม่ได้อ่านพลังงานเรียกว่าอะไรอะภาพรวมเอ้ยไม่ใช่พลังงานนะปัจจุบันของคนที่เข้ามาฟังจะไม่อ้างอิงพลังงานเดิมใดๆทั้งนั้นนะคะเต้าตั้งใจที่จะเรียกว่าส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคุณเนาะเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลกำลังจะมอบให้ดังนั้นถ้าไพ่ออกมาเป็นไพ่ดีก็คือเป็นเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลจะมอบให้แต่ถ้าเป็นไพ่เสียเนี่ยก็นั่นแปลว่านะเรื่องราวเหล่านั้นเนาะมันกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ต้องใช้ไพ่สำหรับนี้สำหรับเดียวนะสองสำหรับเนาะกับอีกสำหรับหนึ่งนะคะเป็น Oracle นะคะสำหรับนี้ก็จะเป็นไพ่ยิปซีสำหรับแรกที่เต้ามีนะเป็นไพ่สำหรับที่ขลังที่สุดแล้วนะคะดังนั้นก็เรามาดูกันนะก็จะเปิดออกมาทั้งหมด10ใบนะคะเรามาดูกันว่าความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคนนะของกลุ่มนี้นะคะการ์ดใบที่2ก็เป็นในเรื่องของ happiness นะความสุขของคุณนะแฮปปี้เนสของคุณเนาะเป็นยังไงนะที่จักรวาลกำลังจะมอบให้นะจ๊ะใบแรกโอ้โหตายแล้วนะคะ9เหรียญขึ้นมาเลยนะใบที่2นะคะ9ไม้เท้านะคะเอ๊ะแต่ว่ามันน่าจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเยอะเกินไปค่ะใบที่3นะคะว้าว6เหรียญนะคะใบที่4นะคะ3เหรียญโอ้ยไพ่เหรียญขึ้นไปเยอะจัดๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ว้าว7 of cups นะคะอือหือแล้วยังไงต่อนะคะใบที่6นะคะโอ้ย the emperor ว้าวความมั่นคงก็มานะจ๊ะโอ้สิบดาวนะคะอือหือโอเคนะคะใบที่8 The Fool ว้าววิไพ่เมเจอร์ออกมาถึง2ใบทีเดียวอาจจะมีอีกนะคะแล้วยังไงต่อนะคะอุ๊ย Nine of Cups ว้าวดีจังเลยนะคะใบสุดท้ายสับหน่อยค่ะใบสุดท้ายว้าว strength นะคะพลังงานดีทีเดียวเนาะแล้วก็ไพ่ Oracle นะคะที่จะเป็นคำแนะนำให้กับคุณนะคะจากจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะขอ2ใบนะครับ2ใบนะครับโอ้ fork and fork in the roadแล้วก็อีกใบหนึ่งโอ้มันหลุดเฟรมไปนะคะไม่เป็นไรอีกใบหนึ่งนะจ๊ะ round and round นะคะโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่2ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคะก็คือเรื่องราวของความสุขนั่นเองแต่ว่าจะเป็นความสุขในเรื่องอะไรนั้นเต้าจะค่อยๆอ่านให้คุณฟังนะทีละประเด็นนะคะก็คนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะต้องมองว่าคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษได้นะคะ The Emperor ขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ Strength ขึ้นนะคะพลังงานของตัวคุณเนี่ยนะคะเป็น9เหรียญเนาะต้องมองว่าคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะถ้าคุณยังไม่เป็นเนาะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นคนคนนี้นะหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนคนนี้อยู่แล้วก็ได้นะคุณเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขในตัวเองนะคะณปัจจุบันนะมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่เหมือนกับเติมเต็มในชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้ 100% เนาะบางคนเป็นลักษณะของคนที่อาจจะโสดมานานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่อยู่คนเดียวได้อะไม่ต้องพึ่งพาใครอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเป็น energy คล้าย strength นะคะแต่ว่ามันมีความชิลๆอยู่ในตัวของคุณอะนะนะคะบางคนโสดมานานเนาะอย่างที่เต้าบอกไปเป็นคนที่ดูแลตัวเองเติมเต็มตัวเองได้มีความสุขในชีวิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รักตัวเองมากๆด้วยนะเต้าเห็นพลังงานประมาณนี้นะคะตัวคุณเนี่ยเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณเนี่ยโอ้โหมากมายก่ายกองเลยเกินนะจะค่อยๆอ่านไปทีละประเด็นนะเริ่มจากเรื่องราวที่แบบว่ามันจะคลี่คลายก่อนนะคะใครบางคนถ้าก่อนอันนี้คุณมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่สบายใจเรื่องราวที่ทำให้คุณนอยหรือเรื่องราวที่ทำให้คุณเสียใจบางคนมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับแฟนหรือบางคนอยู่ในงานที่ไม่ใช่นะมันมีเกณฑ์ที่จะจบลงนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามบางคนมีปัญหาคาราคาซังในอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทำให้เหมือนกับคุณไม่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่นะมันกำลังจะจบนะถ้าบางคนที่ยิ่งมีปัญหาเป็นระยะเวลานานเนาะถ้าอย่างสมมติยกตัวอย่างในเคสของคนที่คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาเป็นระยะเวลาแบบหลายปีแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วปัญหามันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยแก้ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะมันมีเกณฑ์ที่จะจบลงนะคะมันเป็นลักษณะของปัญหาที่คาราคาซังนะหรือว่าเป็นมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะจบได้สักทีนะในเร็วๆนี้นะสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณไม่ว่าเรื่องอะไรนะได้ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะคะเนี่ยมันจะถึงคราวที่สิ้นสุดละนะคุณจะได้กลับมาตื่นรู้แล้วก็แบบเกิดใหม่สักทีนะคะเกิดใหม่สักทีฉันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอีกในหนึ่งคือบางคนจะเป็นในลักษณะของการจบงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่งานเก่าในที่นี้อาจจะเป็นงานที่คุณมีความอดทนแบบมาเป็นอย่างสูงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะอาจจะเป็นลักษณะของการงานที่ไม่ก้าวหน้านะคะเหมือนเจ้านายไม่เห็นคุณค่าหรือว่ามีเรื่องราวอะไรภายในองค์กรอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของงานที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเป็นงานที่ไม่ใช่หรืองานที่คุณไม่ได้ชอบมันแต่ว่าทำอาจจะทำเพื่อเงินหรือทำเพื่อความจำเป็นอะไรบางอย่างนะมีเกณฑ์ที่จะจบลงนะคะแล้วคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์งานใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าเห็นลักษณะของบางคนนะถ้าคุณจบจากงานเก่าๆนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่เป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็ได้นะหรือบางคนจะเป็นลักษณะของการที่ไปทำฟรีแลนซ์ก็ได้ที่ต้องเห็นนะคะทำฟรีแลนซ์ก็ได้แบบเหมือนดีลงานเองแบบคุยงานเองอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องผ่านแบบเจ้านายไม่ต้องอยู่ภายใต้บริษัทมีความเป็นอิสระในตัวเองนะคะประมาณนี้นะคะทำอะไรได้ตามอำเภอใจของคุณนะคะหรือว่าบางคนเป็นลักษณะของการที่อาจจะได้รับออฟเฟอร์ในเรื่องของการทำงานต่างประเทศเนาะอย่างเช่นนะคะสมมติถ้าคุณอยู่บริษัทเดิมเนาะก็อาจจะได้รับการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าปรับเขาเรียกว่าปรับตำแหน่งปรับระดับสูงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีการย้ายนะคะโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหรือว่าไปอยู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของอาจจะมีฐานเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะโยกย้ายถ้าในกรณีของคนที่มีเป็นบริษัทต่างชาติเนาะอาจจะได้ถูกโยกย้ายไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการโยกย้ายอ่ะไปในสู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับบางคนนะคะมันเหมือนกับสถานการณ์มันจะคลี่คลายแล้วสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่างานของคุณมันไม่ก้าวหน้าเลยทำตำแหน่งเดิมๆมาแล้วก็เหมือนกับไม่มีใครเห็นคุณค่าในความสำคัญของคุณในองค์กรอ่ะนะคะทีนี้แหละนะมันถึงคราวของคุณแล้วที่
ที่เหมือนทุกคนจะเห็นในเรื่องของความสามารถของคุณหรือคุณอาจจะได้ถึงเวลาที่จะต้องแสดงความสามารถอะไรบางอย่างในตัวคุณออกมานะเพื่อที่จะเหมือนทำให้ดึงดูดโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาด้วยนะเหมือนคุณต้องเปิดตัวเองประมาณนึงเหมือนกันนะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับคนที่อยู่ในงานเดิมๆนะแต่ต้องการโอกาสในการที่จะก้าวหน้านะคะถ้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าคุณต้องออฟเฟอร์พยายามพรีเซนต์ตัวเองด้วยนะประมาณนี้นะคะพยายามที่จะเหมือนช่วยเหลือหรือว่าแสดงความสามารถของคุณออกมาให้อย่างเต็มที่เนาะก็มีเกณฑ์ที่ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ต้องเห็นพลังงานของความมั่นคงในที่นี้คือถ้าใครที่อยู่ในจุดของงานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นงานราชการแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่มันมั่นคงอะนะอย่างเช่นครับไม่ต้องไม่รู้ว่าเขาใช้คำว่าอะไรอาจจะเพิ่งบรรจุแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรพนักงานราชการหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างที่ไม่ได้มิที่ยังไม่ได้รับราชการจริงๆอะนะคะประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณอะจะได้ปรับตำแหน่งหรือว่าได้เข้าไปสู่ในจุดของการเป็นข้าราชการจริงๆหรือการไปสู่จุดที่มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยจากก้าวไม้เท้านะคะแล้วก็กลายเป็น Emperor อย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการพัฒนาขึ้นปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานอะไรแบบเนี้ยนะคะได้ทั้งหมดเลยเนาะส่วนถ้าใครที่ทำฟรีแลนซ์เนาะอย่างที่บอกไปคุณจะได้รับออฟเฟอร์งานใหม่ๆจำนวนมากนะงานจะเข้าเยอะมากๆนะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะก็ให้ทำด้วยความมุมานะอุตสาหะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เหมือนกับไปเขาเรียกว่ามีติ้งอ่ะพบเจอพบปะลูกค้ารายใหม่ๆด้วยนะสำหรับบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานโดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับพวกในหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะหรือว่าเกี่ยวกับสถาปนิกวิศวกรงานโครงสร้างอะไรต่างๆนะคะประมาณนี้หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโปรเจกต์จากต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะต้องเดินทางเพื่อไปรับโปรเจกต์ด้วยสำหรับบางคนเนาะเดินทางเพื่อไปดีลงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบในที่ห่างไกลหรือบางคนอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมันเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาออฟเฟอร์ให้คุณได้มีความสุขอะในช่วงเนี้ยนะคะระยะเวลาใกล้เนี้ยเนาะบางคนอาจจะได้เขาเรียกว่านอกจากบางคนมีเคสของบางคนที่ได้รับออฟเฟอร์ในเรื่องของงานหลากหลายคุณเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองสูงเนาะแล้วก็เหมือนกับสมมติว่าถ้าคุณสมัครงานไปนะสำหรับบางคนนะสมัครงานไปหลายๆออฟฟิศนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับหลายๆออฟฟิศด้วยนะคะคุณอาจจะต้องมาเลือกนะว่าเอาออฟฟิศไหนดีอันไหนที่ตอบโจทย์สำหรับคุณงานไหนดีอะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ต้องเลือกนะจ๊ะเตรียมตัวเลือกให้ดีนะคะแล้วก็จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นเชิงของในเรื่องของงานอย่างเดียวเนาะอาจจะหมายถึงบางคนจะได้รับของขวัญของมีค่าหรือว่าอะไรบางอย่างนะจากคนรอบข้างนะหรือคนที่คุณรักถ้าบางคนอยู่ในจังหวะของเป็นวันเกิดคุณพอดีหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจริงๆถ้าบางคนมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ของขวัญของกำนันจากแฟนอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นอีกอย่างนึงก็คือเหมือนในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณจะมีความเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอยากที่จะแบ่งปันเนาะในสิ่งที่คุณมีอะไรแบบนี้บางคนถ้ามีในเรื่องของการเงินที่มั่งคั่งดีแล้วคุณอาจจะคิดในการที่อยากที่จะบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆหรือว่าบริจาคอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับอยากที่จะช่วยเหลือประมาณนี้มีจิตที่อยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นนะในช่วง3เดือนนี้ซึ่งก็ดีแล้วนะคะก็ทำไปเนาะแต่ว่าอันนี้เตือนนิดนึงในเชิงของถ้าใครแบบมาขอยืมเงินคุณอะไรเงี้ยก็ให้พิจารณาดูให้ดีๆเนาะนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เหมือนกันในเชิงของการเงินเนาะนะคะก็เอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนเอาที่ตัวเองสบายใจดีกว่านะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะหรือว่าลักษณะของคนที่บางคนนะอาจจะไปกู้ยืมนะในเรื่องของเงินมาเพื่อการลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากแบงค์นะคะที่คุณไปกู้ไว้อะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเนาะประมาณนี้นะคะถ้าใครกำลังรอในเรื่องนี้อยู่นะคะก็ระยะเวลาของคลิปนี้นะก็จริงๆมันก็เป็น timeless เนาะก็คือระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะไม่เกินนี้นะคะแล้วต้องเห็นพลังงานของคนที่คุณกำลังจะได้เดินทางอะนะสำหรับบางคนกำลังรอในเรื่องของการเดินทางอยู่เนาะ
ถ้าใครที่มีเกณฑ์ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศคุณอาจจะเขียนเอสเสย์ไปไปมหาลัยที่คุณอยากจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่ได้รับการตอบรับนะนะคะอาจจะต้องไปสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้อาจจะต้องเดินทางนะเดินทางแบบเดินทางไกลอ่ะถึงเวลาที่จะต้องเก็บข้าวเก็บของนะแล้วเดินทางไกลไปแบบไปต่างประเทศนะคะไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้สำหรับบางคนเนาะเพราะมันมีพลังงานของการเดินทางขึ้นมานะหนึ่งใบนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยอีกหนึ่งใบเนาะ The Fool เนี่ยนะบางคนอาจจะถ้าไม่ได้เดินทางในเชิงของการทํางานคุณอาจจะเดินทางในเชิงของการไปเที่ยวนะบางคนที่วางแผนไว้นะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวนะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้นะบางคนอาจจะเป็นในประเทศหรือบางคนอาจจะถึงต่างประเทศเลยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการเดินทางที่สนุกสนานแล้วก็ราบรื่นนะคะแล้วเหมือนคุณจะได้ energy ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะมันเติมเต็มชีวิตของคุณนะเติมเต็มความรู้สึกนะคุณจะกลับมาสู่จุดที่ fresh ใหม่แบบในชีวิตอะนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณไปเที่ยวเนาะบางคนมีเกณฑ์ในลักษณะของการที่จะได้เริ่มต้นใหม่เนาะมันเหมือนชีวิตของใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะสะบักสะบอมมาก่อนหน้านี้นะคะบางคนเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วก็เพิ่งจบไปอะไรเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันเป็นอิสระแล้วจริงๆอะจากพันธนาการหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกฟินมากอะเดอะฟูลขึ้นอะในที่สุดฉันก็จบปัญหานี้ได้สักทีฉันเป็นอิสระแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบผายมือออกอะไรเงี้ยฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วพร้อมที่จะแบบอ้าแขนรับสิ่งดีๆในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยenergy ดีนะคะมันเหมือนคุณจะเคลียร์พลังงานได้สำเร็จอ่ะในช่วง3เดือนนี้นะถ้าใครที่เจอเรื่องไม่ดีมานะนะคะแล้วก็จริงๆการไปเที่ยวมันเป็นเทคนิคนึงเนาะในการเคลียร์พลังงานนะเต้าก็เพิ่งไปเวียดนามมาเหมือนกันนะคะก็พอกลับมาแล้วเฟรชมากแล้วก็คือทำงานไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากที่เรากลับมาจากเวียดนามนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้เนาะเนี่ยการไปเที่ยวมันเป็นการปรับ energy ที่ดีมากๆนะสำหรับใครบางคนที่อาจจะอยู่ในพลังงานที่เหมือนกับมีปัญหาเยอะเนาะเหมือนคิดวนๆแต่เรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยการที่คุณได้ move ไปบางที่บางสถานที่ที่มันมีความแปลกใหม่หรือว่าคุณจะต้องใช้เขาเรียกว่าทักษะการเอาตัวรอดอ่ะมันเหมือนทำให้คุณลืมเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณเคยคิดมาก่อนหน้านี้ปัญหาอะไรต่างๆหรือบางทีเวลาคุณอยู่ในจุดที่มันสบายใจมันจะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วปัญหาที่มันแบบว่ามัวซัวอยู่ที่คุณคิดไม่ออกมันก็จะคิดออกขึ้นมาเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วบางคนแต้วมีความรู้สึกว่าคุณอ่ะจะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักหรือว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายด้วยนะสำหรับบางคนที่เป็นคนโสดนะคะในออฟคัพเนี่ยการมาของชายคนหนึ่งจะชายคนหนึ่งที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะแต้วมีความรู้สึกว่าไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้คือตัวคุณที่เข้ามาเลือกกล่องนี้นะคะแบบมันมีความคล้ายกันอยู่สเตรนกับ9เหรียญเนี่ยนะคะเหมือนคนคนนี้จะเข้ามาทลายกำแพงหัวใจของคุณนะคะถ้าใครที่แบบโสดมานานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เหมือนหาคนที่มันพอดีกับฉันไม่ได้เลยสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบจำใจต้องโสดหรือบางคนเป็นลักษณะของการที่เลือกเยอะนะมีเช็คลิสต์ในเรื่องของสเปคเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคนมาทำให้คุณหวั่นไหวนะจ๊ะในระยะเวลาในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะมันจะมีการพูดคุยทำความรู้จักกันอาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้คนคนนี้จะเป็นลักษณะของคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยพูดเพราะแต่งตัวดีนะคะเป็นคนเนียบๆเนาะเป็นคนเนียบๆเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็คือสุภาพทีเดียวเป็นคนที่ชอบเทคแคร์เอาใจใส่คุณจะได้เจอคนประมาณเนี้ยคนแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้คุณใจอ่อนนะถึงคุณจะเข้มแข็งมาจากไหนถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งมาจากไหนก็ตามนะคนคนนี้เขาจะอาศัยความอ่อนโยนที่เขามีในการทลายกำแพงหัวใจของคุณอ่ะแล้วก็อาจจะเข้ามายึดครองพื้นที่หัวใจของคุณนะคะในเร็วๆนี้นะคะเตรียมรอเจอคุณคนนี้ได้เลยนะเงยหน้าขึ้นมาหน่อยนะคะคุณค่ะมีคนมาเอาถ้วยมาให้คุณแล้วนะคะต้องเห็นโอ้โหมันมีหลาย energy มากๆนะบางคนอาจจะต้องอ่านครอบคลุมทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักเลยนะแล้วก็มีการเงินด้วยนิดหน่อยนะแต่ต้องมองว่าคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเติมเต็มตัวเองได้แล้วในเรื่องของการเงินเนาะบางคนไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของการเงินหรือบางคนเป็นลักษณะของเงินที่แบบว่าไปได้เรื่อยๆนะคะบอกเลยไม่ได้เดือดร้อนนะเอาง่ายๆนะที่หนักๆของกองเนี้ยก็คือจะเป็นในเรื่องงานเนาะนะคะที่บางคนจะเป็นแบบลักษณะของการที่ต้องจบในเรื่องของงานที่ไม่ใช่แบบนี้ลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะสำหรับ
ทุกๆคนเลยที่เข้ามาเลือกกองเนี่ยเริ่มต้นใหม่ในที่นี้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันเนาะแล้วแต่รายละเอียดของแต่ละบุคคลนะคะก็ประมาณนี้นะคะฟินจังเลยอะกองเนี่ยนะคะทีนี้ดูไพ่ตัวช่วยของคุณ Fork in the Road นะคะใบนี้บอกว่าอะไรนะคะ Fork in the Road นะถึงเวลาตัดสินใจเนี่ยจริงๆด้วยนะพิจารณาผลที่ตามมาในขณะที่คุณเตรียมการนะคะทุกตัวเลือกมีผลที่ตามมานะคุณมาถึงทางแยกระหว่างทางกำลังถูกขอให้ตัดสินใจคุณจะใช้ถนนที่เดินทางน้อยลงหรือเส้นทางที่คนอื่นเดินมาก่อนคุณนะโปรดอย่าหลีกเลี่ยงทางแยกนี้เพราะเป็นทางแยกที่สำคัญจงใช้หัวใจนะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนคุณก็จะมีประสบการณ์มากมายและมีความหมายนะคะข้อความแห่งความเจริญรุ่งเรืองคุณมาไกลที่สุดแล้วในการเดินทางส่วนนี้และตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับทางเลือกนะปัจจัยในการเลือกนี้คือความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนะวิวัฒนาการและการปรับปรุงพฤติกรรมของคุณจำกัดให้เหลือเพียงคำถามเดียวนะฉันต้องเป็นใครและฉันต้องชื่ออะไรเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตอบอย่างตรงไปตรงมาและจากใจจริงนะจากนั้นการตัดสินใจว่าจะไปทางไหนก็ง่ายดายรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัวคุณเลือกที่จะมองเห็นและมันจะง่ายต่อการกำหนดทิศทางเพราะสัญชาตญาณของคุณจะชี้ทางให้ชัดเจนซึ่งรู้วิธีนำพาคุณไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคุณเนาะบางคนถึงเวลาของการตัดสินใจในชีวิตแล้วนะเนี่ยอย่างที่เต้าบอกเลยบางคนจบเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตมาแล้วคุณต้องเขาเรียกว่าต้องเลือกใหม่ถึงจุดที่คุณต้องเลือกทางเดินใหม่ให้กับชีวิตแล้วเนาะบางคนอยู่ในจุดที่ออกจากงานเก่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ตอนนี้เป็นอิสระอยู่บางคนว่างงานอยู่ด้วยนะแล้วก็กำลังเลือกอยู่ว่าฉันจะไปทำงานประจำดีหรือว่าฉันจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองดีหรือว่าฉันจะทำฟรีแลนซ์ดีอะไรแบบเนี้ยนะมันมีแบบหลายไอเดียเข้ามาในหัวคุณนะมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะลองใช้เขาบอกว่าให้ใช้สัญชาตญาณนะใช้ความชอบนำนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นเชิงของการงานนะอย่างที่บอกใครเลือกในเรื่องของงานเนาะว่าจะทำงานประจำดีหรือว่าทำฟรีแลนซ์ดีอะไรเงี้ยให้คุณดูว่าคุณอะชอบมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณชอบที่จะตื่นเช้าไหมคุณชอบที่จะไปเจอผู้คนจำนวนมากในออฟฟิศไหมแล้วก็ทำงานร่วมกันไหมหรือว่าคุณชอบที่จะเป็นผู้นำตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าชอบที่จะแบบฉันตื่นตอนไหนก็ได้ฉันอยากทำงานตอนไหนก็ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคือลองแบบแบ็กกลับไปดูที่ไลฟ์สไตล์ความชอบจริงๆของคุณคืออะไรอะแล้วค่อยไปแบบเฟ้นหาอาชีพที่มันเหมาะกับคุณที่มันสามารถที่จะเข้าคู่กับกิจวัตรประจำวันหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากจะเป็นนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบนี้นะ round and round นะ round and round ให้คุณทบทวนรูปแบบจากมุมมองใหม่เนาะเนี่ยถ้าใครบางคนที่จบเรื่องราวหนักๆแย่ๆมาในชีวิตเนาะให้คุณทบทวนรูปแบบจากมุมมองใหม่การ์ดใบนี้นะคะเป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้ดูเหมือนว่าคุณได้ถอยหลังไปแล้วแต่ความจริงก็คือคุณกำลังยืนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะมองลงไปที่สถานการณ์ของคุณนะคุณจะได้เรียนรู้บางสิ่งและจงทำสิ่งที่ดีกว่าและทำลายวงจรที่ตั้งไว้ในอดีตจริงๆแล้วคุณมีมุมมองจากมุมสูงอยู่แล้วนะและสามารถเข้าถึงภูมิปัญญาและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ข้อความแห่งความเจริญรุ่งเรืองบอกว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของบางสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในชีวิตการทำงานของคุณนั่นเป็นเพราะคุณได้รับเชิญให้มองเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะนี่เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการดูแรงจูงใจที่ลึกซึ้งที่คุณมีและการดึงดูดโอกาสและผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะเมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในรูปแบบที่ซ้ำซากจำเจเป็นเวลาที่ดีที่จะหาโค้ชหรือพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณทำไม่ได้ด้วยตัวเองทำซ้ำสิ่งที่ได้ผลไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้นะจากนั้นคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากวัฏจักรเก่าและหยุดวนเวียนไปซ้ำมานะคะเนี่ยบางคนเหมือนจบเรื่องราวเก่าๆจริงๆจบรูทีนเก่าๆเดิมๆจบวิถีการใช้ชีวิตแบบเดิมๆบางคนอดทนมามากๆเลยนะในที่สุดคุณก็จบมันสักทีแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่บางคนอยู่ในจุดที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตอนไหนฉันมีความสุขดีนะแต่ว่าฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะต้องเดินไปทางไหนอะไรแบบนี้นะคะให้เอาบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตของคุณมา
ว่ามันสอนอะไรคุณแล้วคุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักภายในของตัวเองมากขึ้นเนาะใช้จิตใต้สำนึกของคุณในการแบบเฟ้นหาความรู้สึกของคุณจริงๆว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณต้องการที่จะเดินไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกนะคะแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณน่ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าคุณหาตัวตนของตัวคุณเองเจอหรือว่าหาทิศทางที่ชัดเจนที่คุณจะเดินไปได้พบนะคะแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคนที่เลือกกองนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองนี้ Miracles นะคะ Expect the wondrous to emerge นะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคะก็เดี๋ยวเรามาเสี่ยงทายกันก่อนเลยเนาะนะคะต้องจะสับจนกว่าจะรู้สึกว่ามันจะต้องหยุดแล้วก็จะหยิบออกมานะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคะโอเคขอใบนี้นะคะโอ้ wealth นะคะว้าว wealth นะจ๊ะกองนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะสรุปก็คือ3กองที่เต้าสุ่มเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ออกมาเนี่ยคือไม่ซ้ำกันเลยสักกองนะคะถ้าใครอยากที่จะได้ในเรื่องอื่นๆก็ไปเลือกอีกกองอีก2กองได้นะคะก็คือเรื่องราวไม่ซ้ำกันเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะตาจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะซึ่งเป็นสำรับที่ขลังที่สุดนะในการเปิดดูเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความมั่งคั่งที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคะก็จะไม่มีการอ้างอิงพลังงานเดิมใดๆนะของคนที่เข้ามาฟังนะต้องอยากจะให้คลิปนี้เป็นกำลังใจสำหรับคุณเนาะถ้าคลิปนี้ถ้าไพ่เปิดออกมาเป็นไพ่เสียนะคะนั่นก็แปลว่าเรื่องราวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณอ่ะมันกำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะสิ่งที่จักรวาลกำลังจะบอกคุณนะคะก็เตรียมรับความปังความอุดมสมบูรณ์กันได้เลยจ้ะในเรื่องของ wealth หรือว่าความมั่งคั่งนะเรามาดูกันนะคะเปิด10ใบนะต้องเปิดให้ดูกันสดๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกโอ้ judgment นะคะ judgment นะจ๊ะใบที่2นะคะ four of swords นะคะใบที่3นะคะ nine of swords นะคะใบที่4นะคะ Page of Cups นะคะใบที่5ค่ะ Three of Swords นะคะโอ้เหมือนคุณเจอเรื่องราวอะไรมันหนักเหมือนกันนะคนกองที่3นะคะเออเรามาดูกันจักรวาลกำลังจะเคลียร์พลังงานให้กับคุณแล้วนะนะคะใบที่6นะคะโอ้ Nine of Swords นะคะโอ้โหหนักทีเดียวนะเจอพลังงานนะคะอ่ะโอเคนะคะว้าว Ace of Cups นะคะมาแล้วนะคะแล้วยังไงต่อนะคะ Five of Swords นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ Seven of Wands นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะจ๊ะไปสุดท้าย five of pentacles ค่ะโอ้โหแสดงว่าต้องมีความรู้สึกว่ากองนี้น่าจะเจอเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเนาะบางคนเป็นลักษณะของการที่เงินขาดมือเงินไม่พอใช้มาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ wealth ขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใบแรก miracle ปาฏิหาริย์เนี่ยตามใบนี้นะmiracle ปาฏิหาริย์นะคะ a change in the wind นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะจ๊ะโอ้เอาใบนี้เลยละกันนะ observer นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กองสุดท้ายนะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องใดที่จักรวาลกำลังจะมอบให้กับคุณนะคุณเสี่ยงทายได้ในเรื่องของ wealth หรือว่าความมั่งคั่งนะคะแต่ว่าพลังงานของไพ่ที่ออกมาเนี่ยโอ้โหหนักหนาเอาการทีเดียวเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับราวกับว่าจักรวาลอยากที่จะสื่อสารให้เต้าได้รู้ว่าเรื่องราวที่พวกคุณเจอคนที่เลือกกองที่3เนี่ยนะคะคุณผ่านเรื่องอะไรมาบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งก็หนักมากจริงๆเนาะเต้าจะค่อยๆไล่เรียงไปให้คุณฟังนะแต่ว่า judgment ขึ้นเนี่ยใบแรกเนี่ยต้องมองว่านะจักรวาลอยากจะบอกคุณว่านะเรื่องราวที่คุณเผชิญมาในอดีตนะเป็นเรื่องแบบแย่ๆในเรื่องของการเงินเนาะมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะอันนี้ให้คุณสบายใจเอาไว้เป็นเปราะแรกเลย judgmentนะคะสถานการณ์กำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตามในเรื่องราวของทางการเงินนะที่ทำให้เหมือนลดทอนแบบชีวิตที่ดีลดทอนความมั่งคั่งของคุณมันกำลังจะผ่านพ้นไปเนาะบางคนเนี่ยต้องมองเห็นถึงพลังงานของคนที่อาจจะคุณอาจจะว่างงานมานานหรือเปล่าคะแบบอาจจะหางานแล้วก็ยังไม่ได้งานสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้งานที่ตรงใจสักทีหรือว่าสมัครไปหลายๆที่แล้วก็ยังไม่มีใครตอบรับสักทีอะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นลักษณะของการให้ถูกพักงานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงโควิดเนาะถูกพักงานอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็น energy ของคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยที่ต้องเห็นนะคะแล้วมันอาจจะทำให้อินคัมหรือว่าการเงินของคุณไม่ค่อยดีนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ต้องเห็นบางคนที่เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคุณอาจจะมีความผิดหวังเสียใจเนาะทางนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเงินเนาะบางคนมีภาวะที่ค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องเงินนะบางคนอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองด้วยบางคนอาจจะเกิดจากคนรักเอาเปรียบคุณในเรื่องของการเงินอันนี้บางเคสบางกรณีนะคะหรือว่าเหมือนคุณต้องไปรับผิดชอบในเรื่องราวของคนอื่นที่เหมือนกับต้องเอาเงินของคุณไปช่วยหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วบางทีมันทำให้คุณลำบากอะไรเงี้ยนะคะเป็นประมาณนี้หรือว่าใครบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยนะต้องดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้ไม่สามารถที่จะบอกใครได้อะไรแบบเนี้ยว่าคุณลำบากแค่ไหนในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องเป็นจุดที่ของคนที่จะต้องเป็นผู้นำแล้วก็ดูแลทุกคนได้อะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนกับมันมีคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการเงินเป็นอยู่ในภาวะของความดูแลของคุณอะไรประมาณนี้นะคะบางคนเป็นลูกอะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นพี่น้องหรือเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยคุณต้องฉายความเป็นหัวหน้าครอบครัวออกมาตลอดเวลาบางทีคุณเก็บเอามาคิดเอามาแบบอะไรเงี้ยนะคะทำให้คุณค่อนข้างเครียดในช่วงเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของเงินเนาะแล้วก็ต้องเห็นอีก energy นึงคือบางคนเป็นลักษณะของการที่คุณถูกเอาเปรียบในเรื่องของเงินหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกหักหลังถูกโกงถึงขนาดนั้นก็ได้นะสำหรับแบบการที่มีถ้าใครมีหุ้นส่วนนะมีคนที่ทำงานด้วยเปิดบริษัทร่วมกันอะไรแบบนี้คุณอาจจะแบบไปแบบจับได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีความแบบขัดแย้งกันในหมู่ของคนที่ทำงานด้วยกันหรือว่าหุ้นส่วนของคุณอะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับปัญหามันประดังประเดมากเลยเนาะคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะต้องสัมผัสได้ถึงพลังงานของความแบบกุ้มอกกุ้มใจหรือว่าความที่มันติดๆขัดๆอะนะบางคนเป็นลักษณะของการที่แบบช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเหมือนบางคนอินคัมเข้าน้อยเนาะแล้วมันก็เลยเหมือนทำให้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนชีวิตต้องต่อสู้แบบดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเนาะที่ต้องรู้สึกนะคะแล้วก็เหมือนกับบางคนติดๆขัดๆแบบในเชิงของแบบเหมือนต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะพยายามที่จะไม่ใช้เงินหรือว่ามันเป็นลักษณะของการแบบจำกัดในเรื่องของการถูกจำกัดในเรื่องของการใช้เงินอยู่อะไรแบบนี้นะคะพลังงานอึดอัดมากๆนะที่เต้าสัมผัสได้นะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่อะไรรู้ปะการที่คุณเสี่ยงทายได้ wealth นะคะแล้วคุณมาเลือกกองนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วนะสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณก็คือสถานการณ์ต่างๆที่แย่ๆร้ายๆเนี่ยมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะไม่งั้นคุณไม่เสี่ยงทายได้คำว่า wealth นะคะนะคะเนี่ยจักรวาลอยากจะให้กำลังใจคุณว่าเรื่องราวในเรื่องของการเงินที่คุณอาจจะมองว่ามันแย่มากๆเลยนะมันก็ซึ่งมันก็แย่จริงๆเนาะในความรู้สึกของคุณแล้วก็จากแต้วที่สัมผัสไพ่ได้เนี่ยนะคะจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าให้คุณวางใจนะเรื่องราวเหล่านี้มันกำลังจะผ่านพ้นไปนะคุณกำลังจะได้รับโอกาสที่ดีทางด้านการเงินหรือว่าถ้าใครที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินก็ดีเนาะแต่แบบคุณอาจจะต้องจำทนจำยอมที่จะต้องให้เขาไปหรืออะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่า judgment ขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะผลกรรมที่ได้รับนะใครที่เคย
เคยเอาเปรียบคุณไปในเรื่องของการเงินนะคะแล้วคุณอาจจะแบบว่าต้องยอมเขาอะมันเป็นภาวะของความจำยอมอะเออนะบอกเลยว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะเขาจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาได้ทํากับคุณเนาะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเขาต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงแต่ว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรเขานะแต่ไม่ได้บอกให้คุณไปทําอะไรเขานะแล้วก็ไม่ได้บอกให้คุณเครียดแค้นหรือว่าไปโกรธโมโหก็คือปล่อยวางนะคะปล่อยวางกฎแห่งกรรมจะเขาเรียกว่าเช็คบิลนะกับคนที่ทํากับคุณเองนะคะเออไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องแบบคอมเมนต์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบโกรธโมโหนะในคอมเมนต์ให้คุณคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆนะคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆใต้คลิปนี้นะคะว่าเออคุณต้องการความมั่งคั่งแบบไหนคุณต้องการใช้ชีวิตแบบไหนให้พูดออกมานะคะให้เขียนออกมานะมันจะเป็นประกาศสิทธิ์นะคุณไม่ต้องพูดถึงคนที่เอาเปรียบคุณนะไม่ต้องพูดถึงเขานะเพราะมันจะดึงพลังงานเขากลับมาอีกรอบนึงไม่ต้องทํานะคะให้พูดแค่เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการที่จะเป็นต้องการที่จะมีเท่านั้นนะเพราะว่าคนที่เคยทำร้ายคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วใช้ชีวิตให้ดีๆนะเรื่องราวปัญหาต่างๆมันกำลังจะผ่านพ้นไปบางคนจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานนะถ้าใครที่รองานอยู่นะคะรองานก็หมายถึงว่ารอในเรื่องของการเงินเข้าด้วยใช่ไหมนะคะถ้ามีงานเราก็มีเงินเนาะนะคะบางคนรองานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสในด้านการงานใหม่ๆเนาะบางคนที่อาจจะสมัครไปหลายที่หลายแห่งแล้วอย่างที่เต้าบอกเนาะคุณอาจจะเรียกว่าอะไรรอมานานและหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ได้รับการตอบรับเนี่ยหลังจากเนี้ยนะคะมันจะมีบางออฟฟิศบางงานที่ตอบรับนะคะคุณให้เข้าไปทำงานนะคุณจะมีโอกาสได้ไปสอบสัมภาษณ์แต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันมีคู่แข่งอยู่นะมันมีคู่แข่งอยู่ก็มันก็ไม่ได้สมูทมากนักแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคุณอ่ะจะทำได้นะคุณจะสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวคุณโปรไฟล์ของคุณนะคะสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นแล้วก็โดนใจคนที่จะเลือกคุณเข้าไปทำงานนะบอกเลยว่าให้พยายามทำตัวให้โดดเด่นในที่นี้ก็คือพยายามแสดงความสามารถในด้านดีของคุณออกมาเนาะแล้วก็พรีเซนต์นะแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงความเป็นตัวตนของคุณเนาะว่าคุณมีความสามารถอะไรนะคะเหมือนไพ่แนะนำให้คุณอ่ะเหมือนสร้างความโดดเด่นให้กับตัวคุณอ่ะเออนะคะเนี่ยไพ่ Seven of Wands นะคะมันมีคู่แข่งอยู่แหละแต่ว่าคุณอ่ะจะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเข้าไปนะคะทำงานในที่แห่งนั้นที่คุณเล็งไว้ได้นะคะเออต้องบอกเลยเนาะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะมีลางสังหรณ์ที่ดีมากๆเป็นพิเศษนะคะเออลางสังหรณ์ในที่นี้ก็คือในทุกๆเรื่องเลยนะในเรื่องของการเงินถ้าคุณคิดจะกำลังจะลงทุนหรืออะไรบางอย่างเนาะเหมือนจักรวาลเนี่ยจะบอกคุณว่าให้คุณเริ่มจากเหมือนค่อยๆเริ่มอ่ะศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะค่อยๆเริ่มจากเงินน้อยๆหรือว่าเริ่มจากแบบเท่าที่คุณมีก่อนอะใช้คำว่าอะไรเดียวมันเหมือนกับว่าคือสถานการณ์ทางการเงินของคุณบางคนคือแย่มากนะในช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะไม่มีทุนรอนเลยในการเริ่มต้นด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเริ่มในจุดที่คุณมีอะเริ่มเท่าที่คุณมีก่อนนะคะเออคุณมีอะไรบ้างพอที่จะทำอะไรได้บ้างตอนนี้เอาเท่าที่มีก่อนแล้วพอมันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางลงตัวในการลงทุนทำอะไรบางอย่างแล้วมันเริ่มขยับขยายเริ่มมีกำไรกำไรคุณค่อยเอาส่วนที่เป็นกำไรไปต่อยอดนะคะมันอาจจะเป็นการต้องเริ่มแบบนี้เริ่มไปทีละสเต็ปนะโดยที่ไม่ได้เบียดบังตัวเองหรือว่าไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาอะไรแบบนี้นะคะจักรวาลอยากจะแนะนำคุณแบบนี้นะคะแล้วก็คิดให้รอบคอบซึ่งเต้าเชื่อว่าคุณนะคิดรอบคอบอยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ปะคุณผ่านปัญหามาเยอะนะคะบางคนเป็นลักษณะของการที่เหมือนมีชาเลนจ์ในเรื่องของการเงินมาหลายปีมากๆแล้วด้วยแล้วมันเหมือนบางทีบางจังหวะทำให้คุณปลงด้วยซ้ำอ่ะเออปลงกับชีวิตด้วยซ้ำหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันทำให้คุณแบบตื่นรู้ในชีวิตมากขึ้นหรือว่าบางคนเป็นลักษณะของการที่ต้องกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออไอ้วิธีการใช้เงินของเราเนี่ยมันดีไหมมันถูกไหมหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะจัดเม้นต์เป็นลักษณะของคนที่ตื่นรู้กับชีวิตจากบางทีจากปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะที่มันเป็นทางแบบแง่ลบในชีวิตอะไรเงี้ยมันคุณเอากลับมาคิดแล้วก็บางคนได้ตื่นรู้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็มองว่าถ้าคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้เซนส์ลางสังหรณ์ของคุณได้นะอย่างเช่นถ้าคุณจะเลือกสมมติถ้าใครจะขายของออนไลน์ใช่ไหมคุณจะเลือกสิ่งของบางอย่างคุณสามารถใช้เซนส์ได้นะเซนส์ของคุณอ่ะจะรู้ว่าเออถ้าฉันขายอันนี้มันจะขายดีอะไรเงี้ยนะลองใช้เซนส์ของตัวเองแล้วก็จับกับความชอบของคุณนะว่าคุณชอบที่จะอยากจะขายอะไรอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยให้เอาความชอบนำนะคะแล้วก็ดูว่าเอออันนี้มันเป็นไปได้ไหมซึ่งคุณมีลางสังหรณ์ที่จะคิดที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะ
เออที่ต้องเห็นประมาณนี้แล้วก็อีกแง่หนึ่งคือสิ่งที่จะให้โชคในเรื่องของการเงินของคุณก็คือนะคะลูกหรือว่าเด็กนะในความปกครองของคุณนะคะเพจออกคัพขึ้นเนี่ยนะคะเด็กจะให้โชคคุณนะบางคนที่มีลูกเนาะบางคนเป็นลูกเล็กๆนะคะโอ้เข้าใจเลยเนาะบางคนแบบที่อย่างที่ต้าบอกว่าเออเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะก็ต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยนะคะลูกที่คือที่ต้าบอกตอนแรกว่ามีคนในความปกครองของคุณที่เขาอาจจะช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้ก็อาจจะเป็นลูกเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้นะเพจออฟคัพขึ้นเนี่ยนะคะเด็กจะให้โชคกับคุณเนาะก็ลูกของคุณอะไรเงี้ยนะคะเออถ้าเลี้ยงเขาให้ดีอะไรเงี้ยอบรมสั่งสอนเขาให้ดีตามอัตภาพของคุณเท่าที่คุณจะทําได้นะนะคะเขาเรียกว่าเขาจะตอบแทนคุณด้วยการให้โชคอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆกับคุณได้นะคะเออประมาณนี้เนาะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดนะเขาจะทําให้คุณสบายใจเนาะหรือว่าทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายอะไรเงี้ยนะคะเออสามารถที่จะมันทําให้คุณยิ้มได้ในทุกๆวันเนาะถ้าใครที่มีลูกนะคะประมาณนี้หรือคนในความปกครองของคุณนะคะก็เป็นลักษณะของเหมือนคุณยังมีคนที่เกื้อกูลอยู่นะต้องมองว่านะคะถ้าไม่เป็นคนในถ้าไม่ใช่ลูกของคุณหรือว่าเด็กในความปกครองคุณก็อาจจะเป็นลูกน้องก็ได้เนาะถ้าใครที่ทําบริษัทมันจะยังมีลูกน้องที่แบบดีของคุณอ่ะเหลืออยู่นะหรือว่าคุณอาจจะได้เจอลูกน้องที่ดีในอนาคตอันใกล้นะถ้าใครบางคนที่มองหาลูกน้องที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงานนะคะเออคนคนนี้จะเป็นคนว่านอนสอนง่ายเรียกให้ทําอะไรก็ทําเป็นคนใช้ง่ายใช้คล่องอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ข้างคุณนะนะคะในการทํางานทํามาหากินอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูเนาะอาจจะเจอคนประมาณนี้นะคะแล้วต้องเห็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคุณอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าลักษณะของการใช้ชีวิตนะเอสบคับขึ้นอ่ะบางคนเป็นในลักษณะของการย้ายเข้าไปอยู่ในที่อยู่ใหม่นะคะหรือว่าย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยย้ายที่อยู่ใหม่ไม่เชิงว่าย้ายถิ่นฐานขนาดนั้นอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านหรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้นะอันนี้คือให้คุณมั่นใจเอาไว้เพราะเอซอฟคัพขึ้นเนี่ยนะคะบางคนมีอาจจะมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะกระเบียดกระเสียนในช่วงที่ผ่านมานะในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะคะก็บอกเลยเอซอฟคัพขึ้นเนี่ยคุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเจอกับเรื่องอะไรมานะคุณจะเริ่มมองเห็นหนทางเห็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะค่อยๆขยับขยายปรับปรุงชีวิตไปเรื่อยๆนะคะด้วยความสามารถของตัวคุณเองเนาะเอซอฟคัพยังแนะนำว่าถ้าใครที่ยังไม่มีอาชีพอยู่ในตอนนี้นะบางคนอาจจะเริ่มต้นในการขายของอย่างเช่นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะเอซอฟคัพเนี่ยพื้นฐานอย่างเช่นในเรื่องของอาหารการกินอะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนที่ทําอาหารเป็นทําขนมเป็นให้เริ่มต้นจากตรงนี้เนาะถ้าใครที่ยังไม่มีอาชีพเลยหรือว่ารอในเรื่องของงานมาหลายเดือนแล้วแล้วเงินก็แบบว่ากําลังล่อยหล่อลงเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตก่อนนะในการแบบเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรเงี้ยใครจะไปรู้เนาะว่าแบบว่ามันอาจจะทําให้แบบว่าเออถ้าคุณมีฝีมือดีอะไรเงี้ยในการทําขนมทําอาหารแล้วคุณขายอะไรเงี้ยนะคะเออมันก็อาจจะทําให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบปังขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็ได้เปลี่ยนอาชีพแบบไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยจากสิ่งที่คุณยึดถืออยู่ในตอนแรกอะไรเงี้ยนะคะเออบอกกลับมา back to basic เนาะกลับมาอยู่ในจุดที่แบบว่ามองเห็นความเป็นไปได้ได้ในทุกๆอย่างรอบๆตัวคุณแม้กระทั่งอาหารการกินบางคนคิดในเรื่องธุรกิจเนี่ยคิดแบบซับซ้อนเยอะอะไรเงี้ยว่าฉันต้องมีทุนนู่นนี่นั่นไม่เลยนะบางทีคุณทําอะไรเป็นอะสมมติคุณทําทําอะไรเดี๋ยวทำบัวลอยเป็นอ่ะสมมตินะแล้วคุณก็เออฉันทำบัวลอยเก่งอ่ะทำให้คนในบ้านกินอะไรเงี้ยแต่ทำเป็นอยู่อย่างเดียวนะเออคุณก็ทำก็ได้สมมติใครอยู่คอนโดก็ทำในคอนโดคุณอ่ะแล้วก็แบบว่าอาจจะส่งไลน์แมนส่งแกร็บอะไรเงี้ยเปิดเพจแล้วก็แบบทำแบบวันต่อวันออเดอร์อะไรเงี้ยใครจะไปรู้นะคะเออถ้าคุณทำอร่อยจริงจริงจริงอ่ะนะมันก็มีคนซื้ออยู่แล้วนะบอกเลยนะคะเออมันเริ่มต้นได้จากตัวคุณทางนั้นนะไม่ต้องไปคิดซับซ้อนในเรื่องของการทำธุรกิจนะ back to basic นะคะอันนี้สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกนะคะต้องอยากจะเปิดเพิ่มให้กับคุณจังเลยอะกองเนี้ยนะคะเออว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะเออในเรื่องของความมั่งคั่งนะจักรวาลอยากจะบอกอะไรโอ้นะคะโอ้ยจัดเมนเห็นไหมคุณได้ดับเบิลจัดเมนนะคะบอกเลยว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะทางการเงินเนี่ยอะไรต่างๆทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะเลิกเศร้านะเลิกน้อยเลิกเสียใจเลิกนอนเปื่อยๆอยู่ห้องอยู่บ้านนะคะเออกลับมาขึ้นมาปรับ energy ตัวเองนะคะเออปรับ energy ตัวเองนะออกเต้าแนะนำว่าถ้าใครอยู่ในจุดที่แบบว่ามันเนี่ยเป็นจุดเนี่ย
ของความเศร้าเสียใจบางคนแบบอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าด้วยหรือเปล่าแล้วก็เป็นไมเกรนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเครียดอยู่กับตัวเองอยู่กับปัญหานะให้แนะนําให้ปรับพลังงานเนาะไปสถานที่ใกล้น้ํานะคะเนี่ยขึ้นมาสถานที่ใกล้น้ํานะจะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณนะคะว้าว Age of Pentacles นะคะเนี่ยบอกเลยว่าคุณไพ่ใบเนี้ยกับใบเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าคุณมีความสามารถอะไรบางอย่างอยู่ในตัวนะเอซอเพนทาเคิลนะแต่คุณยังไม่ได้ออกมาใช้นะคะบอกเลยถ้าใครยังไม่มีอาชีพเนี่ยอย่างที่ต้าบอกไปยกตัวอย่างขายโบรอยเมื่อกี้นะนะคะให้ลองเอาความสามารถอะไรบางอย่างของคุณนะออกมาใช้นะมันจะช่วยในการหาเงินให้กับคุณนะคะหรือว่าบางคนเป็นลักษณะของคนที่มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะใช้เนี่ยจุดเนี้ยนะคะเอาไปทำอะไรบางอย่างเนาะเอซอเพนทาเคิลเป็นคนที่เหมือนกับมีความละเอียดละออในเรื่องของการทำงานอะไรประมาณนี้นะคะมีอะไรอีกโอ้สามเหรียญเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอเปิดเวลใช่ไหมเนี่ยเหรียญขึ้นมาแล้วสองใบนะเนี่ยสามเหรียญบางคนที่อาจจะรอในเรื่องของงานอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะรอดีลงานอะไรอย่างเงี้ยดีลแล้วแบบว่าลูกค้ายึกยักยักจะเอาหรือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยจะดีลหรือไม่ดีลอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ดีลงานเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จในเรื่องของการดีลงานเนาะโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณอาจจะต้องมากลับมาทำงานอ่ะทำโปรเจกต์เนี้ยให้มันสำเร็จอะไรแบบเนี้ยแล้วเงินก็จะเข้านะการเงินกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะจ๊ะว้าว three of wands three of pentacles กับ of wands ขึ้นมาเลยนะการงานจริงๆนะคะเหมือนคุณจะได้ในเรื่องของงานอ่ะนะคะเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตเลยนะคะหมายถึงว่าความมั่งคั่งของคุณเนาะจะมาจากในเรื่องของงานนะการดีลงานนะการที่ต้องออกหน้าการที่ต้องแบบเหมือนต้องต่อสู้อ่ะคือห้ามอยู่ข้างหลังอ่ะคุณต้องแบบพรีเซนต์ความสามารถของคุณออกมาให้ได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ Knight of Wands เท่านี้นะคะบางคนมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะการเดินทางที่จะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการนำพาซึ่งความมั่งคั่งหรือการเงินที่ดีเข้ามาหาคุณเนาะเหมือนการเดินทางจะช่วยปรับพลังงานอะทำให้เหมือนคุณดึงดูดการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสนะในการทำงานทำเงินทำมาหากินอะเนี่ยอย่างที่ต้าบอกยกตัวอย่างไปนะการเริ่มต้นแบบอาชีพอะไรใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสแต่คุณต้องออกมาจากพลังงานนี้ก่อนนะนะคะปรับพลังงานตัวเองเนาะแล้วให้มาอยู่ในจุดที่สบายใจคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสอะพุ่งเข้ามาใส่คุณมากขึ้นอะประมาณเนี้ยนะคะโอ้ดีนะคะจบดีนะคะอ่ะทีนี้เราดูกันว่า2ใบนี้อยากจะบอกอะไรนะ A change in the wind นะคะใบนี้นะคะความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นได้เริ่มต้นขึ้นนะตระหนักว่าแผนของคุณไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงนะไม่มั่นใจว่าลมจะพัดไปทางไหนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหวยหาความแน่นอนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงต้องการให้โลกคงความสม่ำเสมอเหมือนทางม้าลายนะทว่าไม่มีสิ่งใดในประสบการณ์ของมนุษย์ที่เป็นสีดำและขาวและไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่นิ่งนะสิ่งหนึ่งที่รับประกันคือการเปลี่ยนแปลงนะขณะนี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณเนื่องจากสภาวะภายนอกกำลังเคลื่อนตัวไม่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของคุณชั่วคราวเห็นไหมมันถึงเวลาของการเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วอะต้องบอกเลยนะคุณจะไม่ได้อยู่นิ่งๆแบบนี้แล้วเหมือนในรูปเนี้ยที่แบบขยับตัวไม่ได้อะไม่มีอีกแล้วนะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแล้วนะคะในขณะที่คุณพยายามสร้างชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองคุณอาจพบการพลิกผันที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้คุณเปลี่ยนทิศทางนะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นคุณไม่มีอะไรต้องกลัวนะบางทีโอกาสที่คุณแสวงหาอาจไปหาคนอื่นแต่บางทีคุณอาจได้ไล่ตามบางสิ่งที่จู่ๆคุณเองก็ตระหนักได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของคุณคุณอาจจะไม่ชัดเจน 100% ว่าคุณต้องไปที่ไหนนะแต่คุณจงมั่นใจแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะสถานการณ์ไม่อยู่ในการควบคุมของคุณในขณะนี้นะคะจงแบบเหมือนมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทำมันซะทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะนะคะแล้วก็ใบนี้อยากจะบอกคุณว่า observer นะผู้สังเกตการนะการสังเกตเป็นการสังเกตที่เป็นกลางจากระยะไกลนะคนส่วนใหญ่นะมองโลกผ่านเลนส์ส่วนตัวนะพวกเขาระบุความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ในอดีตอย่างใกล้ชิดจนพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเพียงอย่างเดียวนะมีบางครั้งที่คุณต้องการระยะห่างเพื่อให้ได้มุมมองแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ของคุณจากจุดที่ได้เปรียบที่เป็นกลางมากขึ้นนะ
ตอนนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการเริ่มต้นสำรวจนะให้พิจารณาสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมที่คุณมีส่วนร่วมด้วยคุณจะมีความสุขมากที่คุณทำการส่องสว่างเป็นปาฏิหาริย์ที่คุณแสวงหาจะพบอย่างแน่นอนข้อความแห่งความเจริญรุ่งเรืองบอกคุณว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณที่จะห่างไกลจากสิ่งที่คุณทำและดูงานและโครงการของคุณจากมุมมองที่ต่างออกไปนะคะการเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณในขณะที่ปล่อยให้รูปแบบและจังหวะกำหนดโดยสปิริตคุณอาจยึดติดกับผลลัพธ์มากจนเกินไปและไม่สามารถมองเห็นปาฏิหาริย์ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้นะความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบของคุณอยู่ตรงหน้าคุณแล้วทําตัวเป็นกลางแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเข้าไว้นะคะแล้วก็เฝ้าดูปาฏิหาริย์ที่กําลังจะเผยออกมาเหมือนทั้งหมดทั้งมวลไพ่2ใบนี้แนะนําคุณว่าคุณอย่าเพิ่งคาดหวังนะคะว่าสุดท้ายมันจะสําเร็จไปในทิศทางไหนแต่ว่าให้คุณตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการจะเป็นแบบนี้คุณต้องการจะมีชีวิตแบบนี้นะคะชัดเจนไว้แล้วคุณก็เริ่มต้นในสเต็ปแรกที่คุณเริ่มต้นทำสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3อ่ะนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์อ่ะให้ enjoy กับสถานการณ์หรือระหว่างทางที่คุณกำลังทำเนาะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะแล้วมันก็จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เนาะแต่ว่าอย่าเคร่งเครียดกับมันมากจนเกินไปอ่ะให้ enjoy กับชีวิตเนาะเนี่ยเหมือนที่ judgment อันเนี้ยขึ้นมาบอกนะคนนี้เขาเป่าแตรแล้วก็เป็นเสียงดนตรีอ่ะแล้วก็แบบวิ่งเล่นไปตามทางอะไรเงี้ยนะให้ร่าเริง enjoy กับสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วโอกาสจะค่อยๆเผยให้เห็นเนาะนำพามาซึ่งความมั่งคั่งในชีวิตของคุณในสเต็ปถัดไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ